ที่ผิดกฎหมายกสทช.ทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีอาญา157การไปฟ้องที่ปปช.เราก็จะต้องไปต่อสู้บนสิทธิ์บนพื้นฐานของกฎหมายกสทช.เป็นสถาบันของชาติเป็นสถาบันที่จัดสรรขึ้นความถี่เพื่อประชาชนทั้งชาติแล้วเราอาสามาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นทุกคนก็มองอยู่อ่ะนะครับก็เราก็รู้อยู่ทุกคนเป็นล้านๆคนเนี่ยมองกสทช.ทำงานอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำเรารับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเมื่อประมูลขึ้นความถี่เสร็จก็คงจะมีข้อสงสัยและก็คงจะมีการดำเนินการซึ่งก็เราก็ถือว่าเราอาสามาเองแล้วก็จะรับผิดชอบแล้วก็จะขอความเป็นธรรมถ้าหากมีการปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบมันก็ต้องรับเพราะเราต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นแต่หากไม่และการฟ้องร้องไม่สุจริตเราก็ขอใช้สิทธิในการดำเนินการด้วยนะครับสมมติว่ามีการดำเนินการในการเลื่อนการประมูลขึ้นความถี่ครั้งนี้ออกไปและมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วกสทช.ทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต้องขอใช้สิทธิ์ขอให้ท่านชดใช้สิ่งที่ประเทศชาติเสียหายด้วยอันนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะเราเป็นหน้าที่ของเราส่วนน้องๆจะมองว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นคน65ล้านคนต้องเห็นด้วยกับเราเราคงทำอย่างนั้นไม่ได้เราทำดีที่สุดแล้วเพราะมีทั้งคนเห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยอีกครึ่งหนึ่งเราตัดสินใจไปทางใดเราจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราจำนวนครึ่งหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราทำเราก็รับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการให้เป็นตามกระบวนการและขอให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมแล้วก็ให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆไม่ใช่หยิบแค่ข้อมูลเล็กๆแล้วมาดำเนินการก็ในการดำเนินการในชั้นศาลแล้วศาลก็ต้องมองข้อมูลทั้งหมดที่เป็นระบบไม่ใช่ข้อมูลแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่หากเราได้รับความไม่เป็นธรรมเราก็ขอใช้สิทธิ์ที่จะดำเนินการเช่นเดียวกันก็เท่าเรียนน้องๆไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าน้องๆก็ได้ทำหน้าที่สื่อที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับก็คือถามในสิ่งที่อยากรู้ที่ประชาชนอยากรู้พี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเรื่องไม่ดีอะไรแต่แค่ครับราคาไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงว่าการประมูลผิดกฎหมายถ้าหากราคาบ่งบอกการประมูลผิดกฎหมายในการประมูลในประเทศเราคงล้มไปหลายโครงการหนูไม่ได้หมายถึงว่าราคาจะเป็นตัวผิดกฎหมายแต่หมายถึงว่าถ้าทุกอย่างทำตามกฎหมายทุกอย่างเลยค่ะไม่มีปัญหาก็จบแต่ราคาออกมาอันนี้พอใจราคาไม่ใช่ประเด็นกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่หมายถึงกสทช.พอใจกับราคานี้ไหมคะถ้าถูกต้องราคาเท่าไหร่นะครับก็ได้อันนี้ถ้าบอร์ดเข้าบอร์ดแล้วบอร์ดไม่ใช่เศรษฐพงศ์นะครับต้องเข้าบอร์ดบอร์ดเห็นชอบก็คือสิ่งที่ถูกต้องน้องผมคิดว่าถ้าประมูลแล้วเนี่ยราคามันสี่พันห้าหรือใกล้เคียงเนี่ยสำเร็จไหมขอยืนยันว่าเป็นสำเร็จของการจัดสรรขึ้นความถี่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือการจัดสรรขึ้นความถี่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศแต่คำว่าผลประโยชน์สูงสุดของประเทศนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความถึงมิติเดียวที่จะเกิดกายได้แก่รัฐนะครับกรรมการได้มองมติโดยรวมผลประโยชน์นั้นเนี่ยรัฐจะต้องได้ผลตอบแทนจากการประมูลที่เหมาะสมนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บริโภคซึ่งเป็นส่วนสำคัญผู้บริโภคเนี่ยจะต้องได้ใช้บริการที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมถ้าประมูลจัดสรรที่ความถี่ไม่ได้การให้บริการก็ไม่เกิดขึ้นนะครับการให้บริการชั่วขึ้นความถี่กับสัดส่วนของผู้ใช้บริการซึ่งขนาดนี้มีปัญหาอยู่ถ้าไม่สามารถจัดสรรขึ้นความถี่ไปได้ตรงนี้ปัญหาตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกแก้ไขสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านพื้นฐานที่สำคัญถ้าเราไม่สามารถที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อไปได้เราจะเข้า NEC ใน3ปีข้างหน้านะครับปัจจัยพื้นฐานทั้งหลายถนนหนทางไฟฟ้าประปาโทรคมนาคมนี่ก็มีส่วนสำคัญถ้าเราไม่เข้า
ไม่สามารถประมูล 3G ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่อีก10ประเทศเนี่ยเข้าไปกันถึงไหนแล้วเราก็ยังจับอยู่ในที่ต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนก็ต้องมองว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอไหมที่เข้ามาลงทุน